สวัสดีค่ะวันนี้ดาวจะพาท่านผู้ชมมาปลูกแพสเซียงไฮแนวใหม่กันค่ะตามเดิมๆเลยเราก็ปลูกแบบนี้กันนะคะจะยกไปตั้งไปโชว์ตรงไหนก็ไม่ได้นะคะวันนี้ดาวมีอีกวิธีนึงค่ะที่จะปลูกแพสเซียงไฮให้สวยโดยที่เราสามารถจะเอาไปตั้งโชว์เอาไปวางตรงไหนก็ได้เดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยค่ะเราก็จะไปหาตะกร้ามานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ขวดพลาสติก1ใบนะคะขวดพลาสติกที่เราไปหามานะคะก็ลองวางเทียบกับตะกร้าดูค่ะว่าให้สูงกว่าตะกร้าสักนิดนึงนะคะและรอบๆขวดเนี่ยก็ไปเจาะรูค่ะก็คือเจาะแบบว่านิดๆหน่อยๆ นะคะส่วนก้นขวดข้างล่างเนี่ยไม่ต้องเจาะค่ะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ลองวางตรงกลางแบบนี้ดูนะคะว่าใช้ได้หรือเปล่าหลังจากที่วางขวดตรงกลางเรียบร้อยนะคะเราเอากาบมะพร้าวสับค่ะวางไว้ข้างๆแบบนี้นะคะเพื่อช่วยรักษาความชื้นแล้วก็ป้องกันดินที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยร่วงลงไปข้างล่างด้วยค่ะพอตั้งวางขวดเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะเอาดินที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ให้เต็มตะกร้าเลยค่ะอันนี้เราก็จะใส่ให้แบบพูนๆหน่อยนะคะแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเผื่อดินยุบด้วยนะคะแล้วก็เตรียมดินเผื่อสำหรับเติมด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพอหลังจากที่เราเตรียมตะกร้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปเด็ดแพรเซียงไฮสีสวยๆของเรากันมาเลยค่ะอันนี้เราก็จะเลือกกิ่งที่แบบว่าใกล้ๆออกดอกเลยนะคะจะได้เห็นดอกไวๆค่ะเพราะว่าที่บ้านเรามีเยอะนะคะเลือกได้ค่ะเราจะรูดเอาแบบว่าใบด้านล่างออกแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบลงไปตามรูตะกร้าแบบนี้ได้เลยค่ะระยะห่างในการเสียบนะคะดาวก็จะเว้นประมาณ2รูนะคะแล้วก็เสียบทีค่ะดาวจะหักแพรเซียงไฮมาเนี่ยก็คือให้กิ่งเนี่ยมีความยาวขนาดใกล้เคียงกันเลยนะคะจะได้แบบว่าไม่ต้องตัดค่ะแล้วเราก็จะได้เห็นดอกเขาด้วยนะคะคือดาวเลือกกิ่งที่แบบใกล้ออกดอกด้วยค่ะอันนี้นะคะเวลาดาวเสียบไปทีละชั้นดาวจะกดดินด้านบนด้วยนะคะเพื่อให้มีความแน่นค่ะเพราะว่าบางทีดินที่เราใส่ลงไปความแน่นอาจจะยังไม่พอค่ะเวลาเราเสียบแพรเซียงไฮเนี่ยบางกิ่งอาจจะแบบว่าหลุดออกมาได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบไปเนี่ยยิ่งบนนะคะเราจะต้องเติมดินข้างบนด้วยค่ะพอเสียบด้านข้างเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะเอาดินที่เราเตรียมไว้นะคะโปะข้างบนค่ะเพื่อให้เต็มแบบนี้นะคะนี่ไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวดินก็ยุบไปอีกนะคะพอใส่เรียบร้อยแบบนี้ก็เอาแพรเซียงไฮที่เราเตรียมไว้เสียบด้านบนให้เต็มเลยค่ะวิธีนี้นะคะเราจะได้แพรเซียงไฮที่สามารถยกย้ายไปวางตรงไหนได้สะดวกเลยค่ะอยากจะเอาไปโชว์หน้าบ้านหรือว่าหน้ากิจการร้านค้าได้หมดเลยนะคะไม่ได้อยู่กับที่เหมือนอย่างที่เราปลูกธรรมดาลงดินค่ะหลังจากที่เราจิ้มจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะรดน้ำค่ะช่วงแรกสำหรับการรดน้ำนะคะก็รดให้ชุ่มแบบนี้เลยค่ะหาที่ร่มๆวางสัก 2-3 วันก่อนนะคะเพื่อให้รากของแพรเซียงไฮของเราเนี่ยเดินดีก่อนค่ะค่อยเอาไปวางให้โดนแสงแดดนะคะและที่เราใส่ขวดไว้ตรงกลางนะคะก็เพื่อที่ว่าเวลาเรารดน้ำเนี่ยเราใส่น้ำลงไปในขวดนะคะทำให้แพรเซียงไฮของเราเนี่ยได้รับน้ำอย่างทั่วถึงด้วยค่ะและนี่นะคะหลังจากที่ผ่านมา1อาทิตย์ค่ะแพรเซียงไฮของดาวก็เริ่มที่จะออกดอกแล้วนะคะเพราะกิ่งที่เราตัดมาดาวบอกแล้วเป็นกิ่งที่กำลังจะออกดอกค่ะเพราะฉะนั้นก็จะออกดอกให้เห็นเร็วๆแบบนี้เลยนะคะและถ้ากิ่งแพรเซียงไฮที่เราปลูกลงไปเนี่ยยาวเราก็สามารถที่จะตัดได้นะคะพอตัดแล้วเขาก็จะแตกเป็นพุ่มใหม่ขึ้นมาอีกค่ะแล้วก็หนาสวยขึ้นยิ่งกว่าเดิมด้วยนะคะและเวลาที่รดน้ำค่ะดาวก็จะเทน้ำลงไปในขวดตรงกลางแบบนี้นะคะรูที่ข้างขวดเนี่ยจะทำให้ต้นแพรเซียงไฮของเราเนี่ยมีความชื้นอย่างทั่วถึงทำให้ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นถึงตรงกลางของตะกร้าด้วยนะคะสำหรับวิธีนี้ค่ะและนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะในการปลูกแพรเซียงไฮค่ะเราสามารถที่จะยกไปวางตรงโน้นตรงนี้ได้สะดวกด้วยนะคะเวลาเราเอาไปโชว์ก็ยกเอาไปโชว์ได้เลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ